สวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวมาให้ดูไม่แน่ใจว่าเป็นฟังก์ชันใหม่หรือเปล่าแต่ตอนผมใช้ทุกที่เป็น Network Analyzer หรือพวกสเปกตรัมอันนี้อาจจะเป็นรวมสเปกตรัมรวม VNA ด้วยนะครับที่เป็น Field Fox ของ Keysight นะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็เร็วก็คือสมมติว่าเรามีสายนำสัญญาณนะครับอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยนะเราต้องการจะใช้งานมันเนี่ยเนื่องจากมันมีความยาวเพราะนั้นจุดที่มันเอาไปใช้งานเนี่ยนะครับมันอาจจะสมัยก่อนผมก็คือผมก็ต้องคาลิเบตนะครับเพราะว่าจุด reference ของนะครับจุดอ้างอิงของพวก VNA หรือสเปกตรัมมันก็คือจุดที่พอร์ตตรงนี้เวลาเราคาลิเบตถ้าเราต่อสายเราก็ต้องคาลิเบตผ่านสายนะครับแต่ว่ามันมีฟังก์ชันนึงอย่างที่ผมบอกไม่รู้ว่าใหม่หรือเปล่าก็คือเขาสามารถที่จะต่อสายแล้วเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะ rapid calibrate ก็คือบอกเลยว่าสายนี้มันเป็น open หน้าความยาวตรงนี้นะมันก็จะง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับเรามีสายตัวเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปนะครับครับเห็นไหมครับค่า S11 ค่าหรือว่าเราใช้เป็นดูที่ Smith Chart ก็ได้เดี๋ยวเขาจะโชว์ Smith Chart ให้ดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีค่าที่มันแปลกๆมานะครับซึ่งปกติตรงเนี้ยถ้าเราต้องการทําให้ค่าตัวเนี้ยให้สายตัวเนี้ยเปลี่ยนหรือพูดง่ายๆเราเปลี่ยนจุด reference ใหม่เนี่ยนะครับเราก็อะไรครับก็ต้องคาลิเบตนะครับเป็นช็อตโอเพ่นโหลดตามสแตนดาร์ดเมธอดนะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมีฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับผมรีไปนิดนึงนะครับพอกไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสมิธชาร์ตใช่ไหมครับมันก็จะมีเนื่องจากความถี่มันค่อนข้างกว้างนะครับมันก็จะมีวิธีการอันนี้นะครับที่เป็นคาลิเบตวันพอดนะครับแล้วมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาดูชัดๆนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับเมนูนะครับ leave open one pot condition ก็คือจะมีตัวคาลิเบตที่มันค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะครับคือไม่ต้องต่อช็อต open load นะครับมันก็จะทำการคำนวณว่าปลายสายเนี่ย open นะครับดูนะครับนะครับแล้วก็เนื่องจากเราไม่ต้องการทำเป็นสแตนดาร์ดช็อตโอเพนโหลดแล้วก็สคริปต์ไปแล้วก็รีเทิร์นตัวสกรีนนะครับเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นโอเพนที่ตรงนี้นะครับทีนี้พอเสร็จตัวนี้เสร็จปุ๊บพอต้องการพรูฟว่ามันแคลิเบรตถูกต้องหรือเปล่าสายที่เรฟเฟอเรนซ์ตัวนี้เปล่าก็เขาก็ต่อโหลด50โอห์มเข้าไปนะครับก็เป็นจุดตรงกลางของสมิธชาร์ตนะฟังก์ชันนี้ค่อนข้างดีมากนะครับขอบคุณครับ